สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้มาจะแกงยกกล้วยใส่หมู3ชั้นนะเจ้าอันนี้ก็วัตถุดิบหลักของเฮานะเจ้ายกกล้วยก็คือต้นอ่อนของต้นกล้วยนะคือแกนกลางของมันนั่นแหละเจ้าก็จะมีใบบะโคดเนาะหมู3ชั้นนะเจ้าวุ้นเส้นเนาะกะทินะเจ้าราคาแถมอย่างที่ขาดบ่ได้ก็คือพริกแกงเมืองพริกแกงเนื้อนะจ๊ะเฮาปั่นกันมันก่อนนะจ๊ะใส่กระปุกไว้ในตู้เย็นนะจ๊ะอย่ากินเมื่อใดก็ออกมาทํากับข้าวกับปลานะจ๊ะมาเตรียมวัตถุดิบต่างๆกันเลยนะจ๊ะยกกล้วยก็มาหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนนะแล้วก็มาซับซี่นะจ๊ะแล้วเฮาก็เอาแช่น้ําไว้ก่อนเนาะใจกลางหรือแกนกลางก็ออกไปนะจ๊ะมันจริงๆมันกินได้นะแต่มันก็คือใบกล้วยอ่อนนะอยู่ตรงกลางๆนะจ๊ะแม่มาใช้นะจะไซออกเนาะหมู3ชั้นนะจ๊ะมากกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะจ๊ะจะไซเป็นกระดูกหมูก็ได้นะแกงใส่ชิ้นไก่สำลํานะจ๊ะแต่ที่บ้านเจ็บหัวเข่ากันนะจ๊ะเว้นชิ้นไก่ไปก่อนนะก็ใส่หมู3ชั้นเอาก็ได้นะจ๊ะเม็ดผักชีนะจ๊ะหรือเม็ดผักป้อมนะจ๊ะผักป้อมใหม่เนี่ยยิ่งหอมนะจ๊ะกระเทียมใส่ลงไปให้น้อยเนาะเวลาเฮาโขกไอ้เม็ดหอมป้อมนะจ๊ะมันสิบ่กระเด็นกระดอนนะจ๊ะมันก็คือเมล็ดผักชีนี่เองนะจ๊ะเม็ดหอมป้อมนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วก็ไปหน้าเตาเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะจ๊ะกระเทียมลงไปเจียวเนาะหอมคือหอมขึ้นดินแล้วก็เอาพริกแกงลงไปพัดไปคั่วนะจ๊ะอันนี้เป็นพริกแกงเมืองพริกแกงเหนือนะจ๊ะจะใช้เป็นพริกแกงธรรมดาก็ได้นะจ๊ะหมูลงไปรวนนะจ๊ะตามสูตรนะจ๊ะถ้าเป็นของดิบของคาวนี่แม่จะเอามาคั่วมาลวนให้ก่อนนะจ๊ะคือสุกประมาณ 6-70% นะจ๊ะเพราะเวลาแกงลวดไปแม่กลัวมันคาวนะจ๊ะก็คั่วไปเรื่อยๆนะจ๊ะถ้ามันแห้งเกินไปก็ใส่น้ำลงไปพอคลุกคลิกเนาะบ่ให้พี่แกงติดก้นหม้อเนาะถ้ามันไหม้แล้วมันเสียรสชาตินะจ๊ะเฮาก็คนก็พัดก็คนไปเรื่อยๆนะได้ที่แล้วก็จะใส่น้ำลงไปนะจ๊ะแล้วก็จะตั้งทิ้งไว้เดือดบัลลัดอยู่หั่นก่อนนะจ๊ะก็เดี๋ยวเฮาจะมาปรุงเครื่องแกงเพิ่มนะจ๊ะเพราะว่าเฮาบ่ได้ตำพริกแกงสดเนาะชูรสใส่ลงไปนะจ๊ะรสดีนะจ๊ะกะปิเนาะตามด้วยน้ำปลาหานะจ๊ะใส่นักเซฟนักเซลเลสเซฟหลายนะจ๊ะแกงเมืองนี่เสร็จปลาหาเยอะๆมันถึงลำนะจ๊ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เดือดบัลลัดหั่นก่อนนะจ๊ะน้ำฮ้อนน้ำเดือดเต็มที่แล้วก็ใส่ยกกล้วยลงไปนะยกกล้วยนี่ต้องใส่ตอนน้ำเดือดๆนะจ๊ะถ้าน้ำบ่เดือดมันจะเศร้านะจ๊ะแล้วก็มีแถมพริกนึงนะจ๊ะแม่บอกว่าถ้ายกกล้วยจะแกงให้ขาวให้งามเลยก็ตัดกล้วยวันนี้คือแกงวันนี้เลยนะจ๊ะถ้าเฮาตัดยกกล้วยวันนี้ไปแกงวันพุ่งเนี่ยสีมันจะเศร้าสักน้อยนึงนะจ๊ะสีมันจะบ่ขาวจั๊วนะจ๊ะยกกล้วยแกงตัวใดก็ต้องบ่เปื่อยนะจ๊ะแต่มันจะนวลนะจ๊ะแกงมันเมินนะมันจะนวลนะมันจะนวลแต่มันบ่จะบ่เปื่อยมุ่ยๆนะจ๊ะแกงเหมือนเท่าใดมันก็หยอบลงตัวอันนะจ๊ะอันนี้ก็ใกล้จะสุกเนาะแกงหยอบแล้วนะจ๊ะแม่ก็จะใส่กะทิลงไปให้น้อยเนาะตอนใส่กะทิบ่ตันถ่ายนะจ๊ะหันหลังนะจ๊ะอันนี้ก็สุกแล้วนะจ๊ะยกกล้วยสุกแล้วเฮาก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปนะใส่ลงไปให้น้อยนึงนะจ๊ะแต่จะใส่นักใส่น้อยก็แล้วแต่ความมักความชอบของแต่ละคนนะแต่ละบ้านก็ทำกับข้าวกับปลาบ่เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้เป็นสูตรของแม่นะจ๊ะจะใส่วุ้นเส้นพอประมาณนะใส่บ่นักนะจ๊ะมันของคู่กันนะจ๊ะแกงยกกล้วยใส่วุ้นเส้นนะจ๊ะเมล็ดผักชีนะจ๊ะแล้วก็ใบมะกรูดนะหั่นซอยแล้วก็ใส่ลงไปด้วยกันนะจ๊ะหอมคึกหอมขึ้นนะจ๊ะมีก็ใส่บ่มีก็บ่ต้องใส่นะจ๊ะเมล็ดผักชีกับมะแขวนคนละอันนะจ๊ะคนละกินเลยนะจ๊ะมะแขวนคือกินหม่าล่านะจ๊ะเม็ดผักชีก็เม็ดหอมป้อมนี่แหละอันเดียวกันนะจ๊ะแกงสุกแกงเปื่อยดีแล้วก็หั่นต้นหอมผักชีใส่ลงไปนะจ๊ะอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะจ๊ะแล้วเราก็จะมาชิมรสชิมชาติเนาะจางยังก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะจ๊ะถ้าประจางยังก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ๊ะไม่ได้กินมื้อเลยจ้ะแกงยกกล้วยนะจ๊ะมันต้องงานปอยแล้วถึงได้กินยกกล้วยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่ถ้วยใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะเมนูไทยบ้านนะจ๊ะแกงยกกล้วยใส่หมู3ชั้นนะจ๊ะ